พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจนานาประยุกต์ด้วยการเอาขนมงาทอดแบบที่คุณเคยทานมาใส่ไส้ถั่วกวนกับชีสเข้าไปเป็นเมนูขนมงาทอดไส้ชีสแบบนี้บอกว่าเป็นแบบขนมปังใช่ไหมใช่ขนมปังบางคนก็เรียกว่าพิซซ่าเบรดนะเป็นสลัดง่ายๆคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านสามารถใส่ได้เลยมีผักแบบไหนมีเนื้อสัตว์แบบไหนนะข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ